งสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีแล้วนะคะช่วงนี้คุณผู้ชมยังส่ง SMS เข้ามาสอบถามดวงกันได้อยู่นะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดแล้วก็ข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606ไปตอบ SMS กันต่อค่ะจากคุณกรกฎนะคะเกิดวันที่13กันยายนปี40นะคะเวลา 14:48 วันเสาร์การเรียนกับความรักค่ะ13กันยา40ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับปีนี้ในแง่ของผลการเรียนถ้าเทียบกับช่วงปีที่แล้วนะก็ถือว่าปรับตัวดีขึ้นแต่ผมแนะให้เรียนกันเป็นทีมช่วยกันติวนะใครเก่งวิชาอะไรนะใครอ่อนวิชาไหนช่วยกันเสริมเติมส่วนที่ขาดการทำบุญเสริมปีนี้ผมฝากนะในเรื่องของการบริจาคทุนการศึกษานั่นแหละดีที่สุดความรักถ้ามีคู่แหมอยู่ในวัยรุ่นอยู่ด้วยให้ระวังในเรื่องของคำพูดนะถ้าโสดอยู่แล้วผ่านได้ผ่านเลยครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสมาพรนะคะเกิดวันพฤหัสที่22กรกฎาคมปี19เวลาประมาณบ่าย2นะคะงานเงินชีวิตคู่ค่ะ22กรกฎาคม19นะครับบ่าย2โมงงานเงินชีวิตรักเป็นอย่างไรปีนี้เป็นห่วงเรื่องเงินมากที่สุดนะงานผมยังพอมองว่าคุณเอาตัวรอดได้ตอนนี้อย่าให้ใครขอยืมนะยืมใครก็ลำบากระวังมีปัญหาสภาพคล่องเกิดภาระหนี้สินของคุณเนี่ยหมั่นตักบาตรถวายเพลพระนะถวายสังฆทานสดก็ได้แต่หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยงานมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งก็จะเตือนฝากถึงเรื่องของคู่ด้วยถ้าไม่ได้ห่างไกลใจก็ห่างกันหรือว่าคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพหลังมาเกิดไปแล้วเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนละ10ตัวครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอัจฉราภานะคะเกิดวันอาทิตย์ที่13มีนาคมปี31เวลา 7:05 นะคะถามเรื่องการงานปีนี้จะได้บรรจุราชการไหมคะแล้วก็ชีวิตคู่ด้วยค่ะปีนี้อาจจะเบื่อหน่ายนะครับกับเรื่องเดิมๆนะหรือว่าอาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันกับคู่ของคนรักโดยเฉพาะในเรื่องปัญหาปากท้องทางเศรษฐกิจนะครับถ้ายังโสดปีนี้มีเกณฑ์รักใหม่นะของคุณปัจจัยลบมันสัมพันธ์ถึงในเรื่องของอาชีพแล้วก็ในเรื่องของการสอบแข่งขันหาโอกาสนะของคุณให้ทานนะครับจะเป็นที่บ้านพักคนชราก็ได้นะหรือว่าเจอผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยให้แบ่งปันยึดที่เลข10ฮะเหรียญ10เหรียญเงิน10บาทแบงค์10ไปค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณแอลนะคะเกิดวันศุกร์ที่26มีนาคมปี35นะคะเวลา 5:45 ฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์นะคะถามดวงหลังวันเกิดค่ะอาจารย์จะเป็นอย่างไรบ้าง26มีนา05นี่นะค่ะปฏิทินมันตรงกับวันพฤหัส35นะคะอาจารย์35ผมพูดผิดแต่ผมคีย์ถูก26มีนา35โทษทีครับปฏิทินตรงกับวันพฤหัสนะไม่ใช่วันศุกร์ไม่ใช่วันศุกร์นะฮะยังไงรบกวนฟ้าสว่างวันศุกร์นี่ค่ะฟ้าสว่างวันศุกร์ฟ้าสว่างวันศุกร์นั่นหมายถึงคุณเกิดวันศุกร์ที่27ใช่หรือไม่คือความจริงเนี่ยถ้าเป็นคนรุ่นเก่ายังพอเป็นไปได้แต่นี่ถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ในแง่ของเวลาเกิดไม่น่าจะผิดพลาดหรือว่านับข้ามวันแบบนี้นะยังไงเรารบกวนคุณแอลส่งเข้ามาอีกครั้งใช่ลองรีเช็คอีกครั้งหนึ่งนะว่าถ้าคุณบอกว่าคุณฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์เนี่ยต้องเป็นวันที่27ใช่เพราะ26มีนา35นั้นมันตรงกับวันพระฤหัสบดีครับนะคะเดี๋ยวส่งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านต่อไปค่ะวันนี้ตอบยาวๆเลยครับคุณเอกนะคะเกิดวันที่21เมษายนปี24วันอังคารนะคะเวลา 22:20 การเงินแย่มากการทำบุญโชคลาภค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง35นะครับอันนี้ผมดูหลังวันเกิดเลยนะหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงนะครับกาลีก็ยังจี้อยู่ที่เรือนเงินอยู่แหละของคุณให้นะครับหลังวันเกิดให้คุณซื้อพวกธูปเทียนไฟแช็กไม้ขีดไฟถวายวัดให้คนเล็กทำการสักการะบูชาส่วนโชคลาภไม่เด่นคนที่ไปเช่าบูชาพระปางนาคปลกนะครับเนื่องจากพระเสาเข้าเสวยอายุจนถึงช่วงอายุย่าง30โอเคฮะหลังวันเกิดไปแล้วเสาย้ายออกละจะเป็นพระฤหัสบดีพระแก้วมรกตก็ได้ครับวันละลูกกังสังวาตังวาควบคู่กับพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่9กุมภาพันธ์ปี37วันพุธนะคะเวลา8:00 นนะคะงานเงินโชคลาภและความรักค่ะ
ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง23ถ้ามีคู่อยู่แล้วให้ระวังอาจจะมีคนมานิยมชมชอบนะครับหรือว่าถ้ายังโสดอยู่ก็มีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจแต่ในแง่ของการเสี่ยงโชคแย่กว่าปีที่แล้วงานจะได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือมากขึ้นนะครับพยายามวิ่งเต้นเข้าหาคนที่มีอำนาจนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่28กันยายนปี29กันยายนปี16นะคะวันเสาร์เวลา18นาฬิกานะคะโชคชะตาชีวิตโดยรวมปี59ค่ะ29กันยา16เวลา6โมงเย็นปฏิทินตรงกับวันเสาร์ผมก็คงจะเตือนนะเวลาถามภาพรวมก็คงจะเตือนว่าในเรื่องไหนสุขภาพปีนี้เน้นปัญหาพวกสายตาความดันนะครับแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยเกณฑ์ในส่วนของงานเหนื่อยหน่อยครับแต่ยังมีโอกาสขยับขยายในทางที่ดีขึ้นแต่ถ้าคุณมีลูกทีมลูกน้องบริวารวันนี้อาจจะมีช่วงอายุย่างนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องการขาดหายบุคลากรก็ได้หรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของการบังคับบัญชาไม่ค่อยเชื่อฟังก็ได้ของคุณนะหมั่นเข้าวัดทำบุญน้ำมันตะเกียงครับทำให้ต่อเนื่องสม่ำเสมอความรักถ้ายังโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวรศิลป์นะคะเกิดวันเสาร์ที่6มิถุนายนปี2496นะคะเวลา 15:17 นสุขภาพกับโชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องก็คงสุขภาพคงจะทายในส่วนของพื้นชะตาก่อนนะครับดาวพฤหัสเป็นอายุและอยู่ในเรือนอริก็ต้องบอกว่าเสียพฤหัสหมายถึงปวดศีรษะกระเพาะอาหารตับก็ได้และอีกกลุ่มนึงฮะเน้นช่องปากทางเดินหายใจแล้วก็ไมเกรนการเสี่ยงโชคปีนี้ซื้อติดไว้งวดระบายแต่ฝากระวังอุบัติเหตุหาโอกาสไปทำฟันขูดหินปูนซะค่ะก็ขอบพระคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามานะคะช่วงนี้ไปฟังเลิกงามยามดีกันเลยค่ะสำหรับวันมงคลในช่วงเดือนเมษายนนะครับจนถึงช่วงกลางเดือนนี้เลยนะวันนี้นะครับก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้นะครับพุธที่6เมษายนนะขอไปวันพรุ่งนี้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 17:01 นถึง 17:30 นครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้รวมถึงผู้ประกอบการมงคลให้เลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำเพราะว่าเลิกล่างมีดีถีอย่างวันจมขยับกันต่อมาครับเป็นวันศุกร์วันเสาร์ที่9เมษายนวันนี้เลิกล่างมีดีถีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีครับสามารถประกอบการมงคลได้แต่อาคารนี้เราตกในน้ำก็หลีกเลี่ยงการสัญจรหรือประกอบการมงคลทางน้ำเฉพาะสำหรับคนที่คิดอยากจะประกอบกิจการงานมงคลคนโดยสารทางเรือนโดยทั่วไปไม่ได้มีผลอะไรนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 7:31 นถึง 8:00 นครับแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อเนื่องนะครับสำหรับในช่วงกลางเดือนเมษายน ก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้นะครับสำหรับวางแผนล่วงหน้ากับวันจันทร์ที่18เมษายนครับวันนี้เลิกล่างมีดีถีที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชคเพียงแต่ว่าวันนี้ให้เลี่ยงออกรถแล้วก็หลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีเนื่องจากอัคนิโรธตกในสตรีครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 9:01 นถึง 9:30 นครับแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ใช่แล้วค่ะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฤกษ์ดีนะคะคซึ่งทางสถานีของเราก็มีพิธีไหว้ครูตั้งแต่วันนี้นะคะรวมถึงวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันถ้าใครเพิ่งทราบนะคะแล้วอยากจะมาร่วมพิธีพรุ่งนี้ยังทันนะคะก็มาที่กันตนาสตูดิโอนะคะของบางใหญ่ที่บางใหญ่นะคะก็เดินทางมาไม่ยากซอยโรงพยาบาลบางใหญ่นะคะวันนี้ก็หมดเวลาลงอีกแล้วนะคะมีอีก2ช่องทางด้วยกันที่คุณผู้ชมยังส่งคำถามเข้ามาได้นะคะก็27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะก็เขียนจดหมายเข้ามาหรืออีเมลนะคะ miracle_ch@hotmail.com รวมถึงนะคะชมติดตามรายการของเราเนี่ยย้อนหลังได้ด้วยทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงอีกแล้วนะคะแพทย์กับอาจารย์พันพจน์ก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะก็มีพิธีไหว้ครูด้วยแล้วเราก็ยังพบกันอยู่นะคะ 8:30 ถึง 10:00 ลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะจงเอาความผิดพลาดเป็นบทเรียนจงเอาคำติเตียนเป็นพลังจงเอาความสิ้นหวังโยนทิ้งไปจงเอากำลังใจมาใช้แทนและปัญหาใดๆก็จะไม่ยากเกินขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามเรา2คนและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
Thank you.